Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กลเกมของพลเอกประยุทธ์แต่เดิมสมประโยชน์กับพรรคเล็กและพรรคขนาดกลางบางพรรคในต่อท่ออำนาจซ้ำหวังโดดเดี่ยวและสกัดแลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยทำไปทำมาดันเจอแผนตลบหลังเอาคืนในที่สุดถึงแม้ยามนี้จะยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วกติกาเลือกตั้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะมีบทสรุปเกี่ยวกับสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อระหว่างหาร100และหาร500ซึ่งขณะนี้ค้างอยู่ในการพิจารณาวาระ2อย่างไรแต่กลเกมสภาเวลานี้ต่างฝ่ายต่างงัดสารพัดกลยุทธ์ออกมาตอบโต้กันเป็นรายวันความพยายามในการฉีกใบสั่งตึกไทยคู่ฟ้าที่ให้ใช้สูตรหาร500เวลานี้เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมาจากฝากฝั่งพรรคการเมืองโดยเฉพาะพลังประชารัฐที่มองว่าในทางปฏิบัติทำไม่ได้ลึกๆแล้วพลังประชารัฐเองได้ลองนับนิ้วบวกลบคูณหารและรู้ดีมาตั้งแต่ต้นว่าภายใต้เงื่อนไขหาร500บัตร2ใบหากจะหวังคะแนนได้เป็นพรรคใหญ่ย่อมเป็นได้ยากแต่จำต้องทำตามใบสั่งตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเนื่องจากยามนี้ติดเงื่อนไขสำคัญคือเสียงโหวตซักฟอกซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเสียงพรรคเล็กซึ่งเสนอสูตร500เพื่อเป็นตัวแปรสำคัญในการอุ้มรัฐบาลให้อยู่ต่อเป็นเช่นนี้จึงไม่แปลกที่กลเกมจากทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลจะสมประโยชน์ร่วมกันในการคืนสูตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร100ยามนี้ต่างงัดสารพัดกลยุทธ์เตะทวงทั้งการนำวาระไปต่อท้ายวาระอื่นหรือการเดินเกมองค์ประชุมล่มซ้ำซากหรือกดแสดงตนแต่ไม่กดลงมติหวังลึกๆจะให้กฎหมายแล้วเสร็จไม่ทัน180วันตามที่รัฐธรรมนูญระบุหมายความว่าจะต้องกลับไปใช้สูตรหาร100ตามร่างเดิมที่กมธ.ได้มีมติไปก่อนหน้านี้อันที่จริงพรรคเหล่านี้รู้ดีมาตั้งแต่ต้นว่าแม้ยังเหลือด่านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะผู้เสนอสูตรส.ส.หาร100อีกด้านหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่าหากที่สุดรัฐสภาตัดสินใจไฟเขียวสูตรหาร500แล้วส่งไปหวังพึ่งกกต.ทางกกต.จะยืนยันสูตร100ตามที่ตัวเองเสนอกลับมาเผลอๆถึงเวลาจริงอาจมีสัญญาณหรือเทคนิคอะไรบางอย่างที่ทำให้กกต.ต้องยืนยันสูตรหาร500ไปโดยปริยายเป็นเช่นนี้ฝั่งหนุนสูตร100จึงต้องเดินเกมตัดไฟตั้งแต่ต้นลมในท้ายที่สุดไม่ต่างไปจากโมเดลบัตรเลือกตั้งซึ่งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีผลอยู่ขณะนี้ระบุให้ใช้บัตร2ใบใบหนึ่งเลือกคนอีกใบเลือกพรรคแม้ก่อนหน้าจะมีความพยายามเดินเกมจากบิ๊กรัฐในการล็อบบี้เสียงฝั่งรัฐบาลเพื่อใช้เทคนิคเสนอร่างรัฐธรรมนูญอีก1ฉบับเพื่อคว่ำโมเดลบัตร2ใบเพื่อใช้เปิดทางกลับไปใช้บัตรใบเดียวเหมือนการเลือกตั้งเมื่อปี2562หวังผลไปถึงการต่อท่ออำนาจซ้ำหวังไปถึงการปลุกแนวร่วมที่ไม่ใช่แค่ซีกรัฐบาลทั้งภูมิใจไทยและพรรคเล็กแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังรวมไปถึงแนวร่วมจากฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลหรือเสรีรวมไทยเพื่อโดดเดี่ยวและสกัดแลนสไลด์พรรคเพื่อไทยไปในคราวเดียวกันทว่าถึงเวลาจริงกับเกิดเกมพลิกอีกรอบเมื่อบรรดาพรรคการเมืองต่างประสานเสียงไม่เอาบัตรใบเดียวโดยเฉพาะพลังประชารัฐที่รู้ดีว่าภายใต้กติกานี้ไม่มีทางที่พรรคจะเป็นต่อเพราะด้วยคะแนนนิยมในยามนี้ซึ่งไม่ได้สู้ดีเหมือนปี2562การใช้บัตรใบเดียวเหมาเข่งทั้งคนทั้งพรรคย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะเพลี่ยงพล้ำสูงกลับกันหากใช้บัตร2ใบใบหนึ่งเลือกคนอีกใบเลือกพรรคตัวผู้สมัครยังสามารถงัดลูกอ้อนลูกสงสารในการชูจุดขายเป็นผลงานเฉพาะตัวบุคคลในกรณีที่คะแนนพรรคไม่สู้ดีเช่นใบหนึ่งอาจลงคะแนนให้ผู้สมัครพรรคกไก่แต่อีกใบอาจไปลงคะแนนเลือกพรรคขอไข่เป็นต้น
ตอกย้ำชัดจากท่าทีของไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นสายตรงป่ารอยต่อล่าสุดออกมายืนยันชัดเจนว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐยืนยันว่าไม่สนับสนุนบัตรใบเดียวซึ่งประเด็นนี้พรรคได้มีการหารือและมีความเห็นร่วมกันในส่วนของกรรมการบริหารพรรคและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคก็เห็นชอบด้วยไม่ต่างจากตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ออกอาการถอดใจประกาศกลางที่ประชุมครม.เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาว่าก็ว่ากันไปผมไม่เข้าไปยุ่งเสมือนเป็นสัญญาณตอกย้ำไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์ที่แต่เดิมสมประโยชน์กับพรรคเล็กและพรรคขนาดกลางบางพรรคแต่ในการเดินเกมหวังเป็นต่อจากบัตรใบเดียวและส.ส.หาร500เพื่อโดดเดี่ยวและสกัดแลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยทำไปทำมาดันมาเจอแผนตลบหลังเอาคืนจนกลายเป็นฝ่ายโดดเดี่ยวเสียเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ